นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะสามารถพอที่จะใช้ชีวิตตามกึงๆปกติได้นะครับในที่นี้ก็คือไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านได้แล้วก็สั่งสั่งกันได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะมากจนเกินไปนะครับก็ตกลงแล้วที่นายกรัฐมนตรีของที่ประเทศนอร์เวย์เขาได้ประกาศเลยนะฮะเขาบอกว่า จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยชาวนอร์เวย์ไม่จําเป็นที่จะต้องเว้นระยะระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรหรือสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะที่มีคนหนาแน,น่นอีกต่อไปอีกทั้งไนท์คลับและก็สถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากประกาศล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้ก็จะสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้นะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกกักตัวเองอีกต่อไป รัฐบาลยังคงแนะนําให้อยู่ในบ้านนะฮะก็คือรักษาตัวในบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกในพื้นที่สาธารณะเป็นเวลา4วันนะครับส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนขาเข้าล่วงหน้านะฮะขณะเดียวกันรัฐบาลเขาก็เตรียมยกเลิกข้อกําหนดที่ให้มีการตรวจโควิด -19 นะครับแล้วก็ต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางสําหรับนักเดินทางบางรายเช่นผู้ที่ยังไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะฮะเขายังไม่ได้ยกเลิกสำหรับคนซึ่งบินเข้าประเทศนอร์เวย์นะครับในการตรวจเชื้อแต่ว่าอีกสักพักอาจจะยกเลิกสำหรับคนซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้ำอาจจะยกเลิกด้วยเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามเขาบอกงี้สำหรับผู้ซึ่งจะเดินทางไปเยือนหมู่เกาะสเวอบอร์ดซึ่งมีบริการด้านสุขภาพอย่างจำกัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทดสอบการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งก่อนออกเดินทางและหลัง เดินทางไปถึงสวอบอร์ดในขณะที่ทเที่ยวบินเช่าหมอลำระหว่างประเทศไปยังหมู่เกาะต่างๆยังคงระง,งับการให้บริการต่อไปนะฮะแต่ว่าป็นเั็นว่าก็ข่าวดีสําหรับนอร์เวย์เพราะว่าเขา,เ,าเขาไม่ได้บังคับนู่นบังคับนี่ละนะฮะแต่จริงๆแล้วว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะฮะที่เขาบอกว่าไม่ต้องเว้นระยะอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นพลเมืองของประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คำสั่งเว้นระยะเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่า คนส่วนใหญ่มันก็อยู่ห่างกันพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเทศซึ่งมีความแออัดสูงเลย mm. เทียบกับประเทศในเอเชียอย่างประเทศไทยประเทศในเอเชียอย่างไทยอย่างจีน mm. อย่างเกาหลีใต้อะไรเงี้ยมันแออัดกว่าเยอะนะส่วนใหญ่ในยุโรปคนก็อยู่เว้นระยะห่างระหว่างกันไม่ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณได้เคยไปเที่ยวคุณจะเข้าใจคือมันก็หนาวแล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่ แล้วมันก็ไม่ได้มานั่งแอร์อัดเหมือนกับเวลาสมมุติว่าเราไปเดินในพื้นที่ในท้องตลาดนะะซึ่งค่อนข้างแอรอัดนะเป็นว่านอร์เวย์ประเทศหนึ่งแล้วซึ่งเดินหน้าในตามโมเดลของเดนมาร์กแล้วก็อังกฤษนะฮะเดนมาร์กก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขการระบาดในแต่ละวันมันก็อยู่ที่ระดับที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะประมาณ4ี่0 0ื่นห้ได้แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดีมันไม่ใช่สถานการณ์ซึ่งน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะฮะสวีเดนเนี่ยทางรัฐมนตรีสาธารณส,สุขของเขาเนี่ยนะฮะเขาเขาบอกอย่างนี้เขาพูดชัดเลยนะฮะเขาบอกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์ซึ่งระบาดอยู่ในขณะนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสที่สร้างความอันตรายให้กับสังคมได้อีกต่อไป แล้วสวีเดนนี้เขาเป็นประเทศซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์เต็มที่มาโดยตลอดนะครับเขาใช้วิธีการปิดตามความสมัครใจแทนนะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าในช่วงแรกเริ่มของการระบาดก็ได้พยายามใช้วิธีให้ปล่อยให้คนติดเชื้อแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้คนติดเชื้อเขาแค่ปล่อยให้เป็นไปตามมาตรการที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดสวีเดนเขาจะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด1 9ทั้งหมดนะฮะเกือบ,บทั้งหมดนะ ไม่มีการตรวจเชื้อเป็นวงกว้างอีกต่อไปโดยจะยกเลิกเต็นสำหรับการตรวจเชื้อใจกลางเมืองแล้วก็ตรวจเชื้อแบบ drive in เนี่ยจะยกเลิกส่งชุดตรวจเชื้อไปที่บ้านก็ยกเลิกบาร์และร้านอาหารจะสามารถเปิดให้บริการยี่จนถึงออกเกินห้าทุ่มได้ก่อนหน้านี้มันเหมือนมีหึมๆมเหมือนกับคนหนุนให้ล็อกดาวน์ในสวีเดนก็มี เพราะว่าเหมือนกับอยู่ๆก็กลัวโอมิครอนขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลแต่ตอนนี้ก็ไม่ละรัฐบาลเข,เขามีสติในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มไม่มีสติรัฐบาลมีสติเพราะรัฐบาลมีสติประชาชนกลุ่มหนึ่งกลัวเขาไม่โหนกลุ่มที่กลัวนะครับเขาบอกว่าผับบาร์ร้านอาหารเปิดได้เกินห้าทุ่มแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนลูกค้ารวมถึงยกเลิก การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในสถานที่ต่างๆแล้วก็ยกเลิกการใช้หลักฐานฉีดวัคซีนเพื่อใช้บริการอีกด้วยโอ้สุดยอดเลยที่ชุมนุมกันที่แคนาดาที่ออสเตรเลียนี่สงสัยต้องไปอยู่สวีเดนกันแล้วสาเหตุหลักของการยกเลิกมาตรการนี้เป็นผลมาจากการเข้ามาของเชื้อสายพานอมครอนที่ทำให้การอันตรายป่วยหนักเสียชีวิตได,ดลดลงรวมถึงประชากรได้รับวัคซีนครบเกือบ73 การยุติมาตรการของประเทศต่างๆหลักๆก็คือฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยถ้าสังเกตดูเขาจะเป็นประเทศซึ่งจะมีความพร้อมสูงหลายด้านนะครับหนึ่งในความพร้อมซึ่งเขามีเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นซึ่งคนชอบชูก็คือระบบการให้บริการจากภาครัฐจะดีใช่ไหมแล้วก็ระบบการศึกษาก็ก็ดีใช่ไหม แต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แหละคือไ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 อสวัสดิการของรัฐมันก็อย่างหนึ่งอะประเทศพวกนี้ก็มีความพร้อมด้านรายได้ด้านด้านคุณภาพของการให้บริการของรัฐอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องซึ่งมันเป็น Secret อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วไอเรื่องที่เขามีเนี่ยก็คือว่าเขาค,คือคืออย่างงี้ฮะมันมีรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียมีรัฐบาลของประเทศสหรัฐรัฐบาลของประเทศแคนาดาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ย ซึ่งมักจะใช้คาว่าวิทยาศาสตร์ในการอธิบายนโยบายว่าอันเนี้ยอันเนี้ย according to the science นโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์ทางด้านสารสนุกอย่าง,งี้แต่ว่าคาว่าวิทยาศาสตร์มันถูกใช้อย่างพร่ำเพื่อและมันใช้ในทางที่ไปไปมาเนี่ยมันไม่ได้มีวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนรอบด้านส่วนประเทศที่มันใช้วิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนรอบด้านจริงๆงเนี่ย กลับเป็นประเทศแถบสแกนดิเนเวียในรอบนี้วิทยาศาสตร์ที่ครบท้วนรอบด้านเนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีแห่งการรับมือกับโควิด -19 ของสหรัฐในรอบนี้นะฮะไม่ใช่นะฮะมันอันนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์เวอร์เพราะว่าต้องการเนี่ยดันวัคซีนเต็มที่มันมีวิทยาศาสตร์ด้านอื่นเยอะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเกี่ยวกับความพอด,ดีในการในการบาลานซ์ระหว่างความเสี่ยงซึ่งเกิดข,ขึ้นต่อคนคนหนึ่ง <c oughs> ทางด้านจิตวิทยาทางด้านจิตวิทยาและอาการข้างเคียงซึ่งเกิดขึ้นได้ในสังคม <c oughs> เมื่อมีมาตรการล็อกดาวน์เต็มที่อะไรเงรี้ยประเทศแถบแกนดิเนเวในรอบนี้นะมันมีเหตุมีผลนะจริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าประเทศอื่นสมควรศึกษาแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอข้ออ้างซึ่งงี่เง่าที่สุดซึ่งอ้างกันบ่อยมากคือว่าโอ้ประเทศพวกนี้เขามีวินยัยโอ้โห คนไทยสิครับมีวินัยเ่ยคุณดูหน้ากาคุณดูเว้นรดยอะไรคนไทยมีวินัยจะตายมันไม่เกี่ยวหรอกครับคนไทยก็มีวินัยรอบนี้ระวังกันเองเยอะแยะมากมายไม่ได้น้อยไปกว่าคนยุโรปนะครับไม่ไม่ใช่นะฮะคนไทยคนไทยอาจจะไม่มีวินัยเรื่องของกฎเกณฑ์บนบนท้องถนนกฎเกณฑ์จราจรเรามีวินัยน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นแน่แต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการระวังโรคระบาดเรื่องของการระวังโรคระบาดคนไทยมีวินัยสูงนะฮะ เพราะฉะนั้นคุณเอาไอ้เรื่องนั้นมาเป็นข้ออ้างไม่ได้เวลาคุณบอกเอ้ยทำไมสแกนดิเนเวียรอบนี้เขาไม่ได้มีล็อกดาวอะไรโหด